ครับเปิดใจประวัติว่าที่แม่ทัพภาคที่4คนใหม่พลตรีไพศาลหนูสังพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพภาคที่4ว่าที่แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ต่อจากพลโทสันติสกุลตนาคประวัติโดยย่อเกิดวันที่4พฤศจิกายน2508มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการศึกษาสายสามัญจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวชิรานุกูลจังหวัดสงขลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสาขารัฐศาสนศาสตร์การศึกษาทางทหารเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่76วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64และรองแม่ทัพภาคที่4นะคะว่าที่แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ก็ได้มีการเปิดใจนะคะว่าเมื่อรับมอบตำแหน่งจะใช้ประสบการณ์การทำงานในภาคใต้เกือบตลอดทั้งชีวิตสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือและสานต่อนโยบายของพลโทสันติสกุลตนาคอดีตแม่ทัพภาคที่4โดยถือคติทุกปัญหาย่อมมีทางออกโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจชาวบ้านระดับพื้นฐานในสังคมชุมชนสู่ระดับสังคมเมืองดึงส่วนราชการนะคะมามีส่วนร่วมกับประชาชนในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกเราต้องเปิดใจกว้างคือเข้าใจก่อนแล้วจึงมีการให้ด้วยความจริงใจเราจึงจะสามารถนั่งอยู่ในใจประชาชนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการส่งเสริมสังคมให้อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมเหมือนเช่นภาพในอดีตให้กลับคืนมาแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็สามารถอยู่ด้วยกันช่วยเหลือจุนเจือกันด้วยความสมัครใจและรอยยิ้มก็สามารถที่จะขยายผลถึงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในทุกด้านโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็จะสามารถค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ